สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเรามาลุ้นกันต่อค่ะกับองคหญิงเซียงอีนะคะตอนนี้ได้รับบาดเจ็บเพราะว่านางเอกของพวกเราตัดสินใจกระโดดลงมาจากหน้าผาค่ะแล้วพอลงมาแล้วด้วยความที่เคยนะ,ะเป็นเส้นทางเก่านั่นเองก็เลยรู้ว่ามันจะมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีกิ่งก้านสาขาซึ่งตัวเองสามารถจะเกาะได้แต่ทีนี้ค่ะก่อนที่จะได้เกาะน้อพวกกิ่งไม้มันก็แทงเข้าไปในลําตัวบ้างในท้องบ้างอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เลือดก็ไหลซิบ บแล้วคนที่โผลมาค่ะเเพื่อนๆก็คือเนียรันหรือว่าฉี่ฟังนะคะเมื่อ2ปีก่อนนั่นเองก็ดันเป็นว่านะคะมาพบเขาที่นี่ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะเนียรันนั้นยื่นมือออกมาหมายจะเลิกเสื้อตัวนอกของข้าข้าผงะตกใจรีบเบี่ยงหลบแต่เพียงขยับเล็กน้อยความเจ็บปวดรุนแรงก็ลามไปทั่วร่างเหงื่อเย็นผุดพลายใต้เท้าเนี่ย โปรดสำรวมกิริยาด้วยเนี้อหันตึงไหลของข้าไว้หากกิ่งไม้แทงเข้าไปถึงม้ามแล้วปล่อยให้เลือดไหลต่อไปเกรงว่าแม้แต่ชีวิตก็ยากจะรักษาเอาไว้ได้ยังจะมาห่วงเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกทำไมข้าตกใจสีหน้าเกี้ยวกาดของเขาต่อให้ตายก็เป็นชีวิตของข้าไม่จำเป็นต้องให้เจ้ามากังวล ใต้แถวเนี่ยคงไม่ถึงขั้นแยกแยะมารยาทระหว่างเจ้าเหนือหัวกับขุนนางไม่ออกหลอกกระมังเมื่อเป็นเช่นนี้กระหม่อมก็ต้องล่วงเกินแล้วขอองค์หญิงโปรดทรงอภัยกล่าวจบเขาก็บังคับเลิกเสื้อตัวนอกของข้าข้าอยากจะหลบแต่หลังชนผนังหินจึงไม่มีทางให้หลบไปไหนได้อีกระหว่างที่เขาดึงเสื้อตัวนอกของข้าออกวัด ถูไหลชิ้นก็กลิ้งออกมาจากแขนเสื้อของคามากองอยู่ที่พื้นนั่นคือตราบัญชาทัพและม้วนไม้ไผ่เนี่ยรันตะลึงงงันหยุดมือทันใดคาถอนหายใจอย่างจนใจหลับตาลงสุดท้ายก็ถูกจับได้ถูกต้องแล้วที่คาบอกเฟิงหลี่ก่อนกระโดดลงมาจากหน้าผาล้วนเป็นคำโกหกทั้งสิน้นคาจะเอาของสำคัญเช่นนี้ ไปฝังไว้ในภูเขาส่งเดชได้อย่างไรหากเขาหาพบหรือมีใครที่ใจคิดคดพบเข้าจะทำอย่างไรคามิกาเสียงขณะนั้นดังนั้นเมื่อคู่จึงได้แส้งค่าตัวตาเดิมก็นึกว่าจะนำตาบัญชาทับกลับไปได้อย่างราบรื่นแล้วเสียอีกนึกไม่ถึงว่าเนี่ยรันจะปากดตัวเนี่ยรันหยิบตาบัญชาทับชิ้นหนึ่งขึ้นมา หัวคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันน้อยๆจากนั้นจึงเหงืนหน่อนามองข้าข้าไม่รู้ว่าเหตุใดตัวเองจึงยังยิ้มออกเห็นทีฝีมือเดินหมากของพวกเจ้าคงสูงล้ำยิ่งกว่าสุดท้ายตาบัญชาทับลหลายชื่อนี้ก็ต้องตกไปอยู่ในมือของพวกเจ้าเนี่ยหลันสบซ้ายตากับข้าเจ้าจะบอกว่าข้ากับเฟิงหลีเป็นพวกเดียวกันรึข้าย้อนกลับ อย่าบอกนะว่าคืนนี้ที่เจ้ามาปรากฏตัวที่นี่มันเป็นเพียงแค่เรื่องบังเองิญเนี่ยลันถอนหายใจข้าเพียงต้องการจะช่วยองค์หญิงเท่านั้นเนี่ยรันโคนแดงบนรองเท้าเจ้ามีเฉพาะที่เนินหมื่นสุสารเท่านั้นนี่หมายความว่าเจ้าสะกดรอยตามข้ามาตั้งแต่ต้นหากเจ้าต้องการช่วยข้า ตอนที่ข้าหนีออกมาจากสุสานเจ้าก็ช่วยข้าได้แล้วมิใช่หรือข้าเหนื่อยล้าจนแทบสิ้นเรียวแรงเจ้าไม่ได้คิดจะช่วยข้าเจ้าเพียงต้องการตราบัญชาทัพในมือของข้ามากกว่ากระมังสีหน้าเนี่ยรันพันหม่นลงหาก,ากข้ากับเฟิงหลี่เป็นพวกเดียวกันตอนที่องค์หญิงหนีออกมาจากสุสานก็สามารถจับตัวองค์หญิงแทนเขาได้ข้าไม่รู้ว่าองค์หญิงมีแผนการเช่นไร จึงแอบให้การคุ้มครองอย่างรับรับเมื่อคู่ตอนที่อยู่ริมหน้าผาเห็นเจ้าเจ็บปวดราวจะขาดใจเดิมข้าคิดจะถ้าไม่ต้องการฟังคำพูดของเขาอีกจึงเอ่ยตัดบทพอทีเถิดเขาเห็นข้ามีท่าทีเช่นนี้จึงเงียบเสียงไปจริงๆเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ช่างเวลาย่อมพิสูจน์คนจริงแล้วอย่างไรเท็จแล้วอย่างไร เกรงว่าข้าคงอยู่ไม่ถึงวันนั้นเนี่ยหลานได้ยินท้อยคํานี้ทั้งร่างก็แข็งทื่อไม่ได้พูดอะไรอีกในถ้ำพันเงียบสงัดครูใหญ่จูจ่ๆเขาก็พูดขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคุยว่าตอนนั้นเจ้าก็คิดเช่นนี้หรือข้าช้อนตาขึ้นมองเขาอย่างสงสัยครึ่งล่างของเนี้ยหลันมืดสลัวมองเห็นไม่ชัดตอนนั้นเจ้าถูกลูกธนูยิง ล่วงลงไปในหุบเหวแล้วถูกกระแสน้ำพัดหายไปเคยคิดหรือไม่ว่าจะเดินมาถึงวันนี้แล้วตอนนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าจะเดินต่อไปอีกไม่ได้ถ้อยคำนี้ทำให้ข้าตกอยู่ในภวังทันทีที่ฟังจบในสมองพันปรากฏภาพใบหน้าอบอุน่นเล่าแสงตะวันยามเช้าของฉีฟังความทรงจำนั้นขายห่างไกลแสนไกล ตอนที่ข้ายังเป็นเหอฟึงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และเอาแต่ใจเพราะสูญเสียความทรงจำเขามักจะบอกกับข้าบ่อยๆว่าเด็กโง่ไม่เดินต่อแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองจะเดินไปได้อีกไกลแค่ไหนข้าเมือมองเนี่ยรันตั้งแต่เมื่อไรกันนะที่ดวงตาของเขาไม่มีความเย็นชาและลึกล้ำเกินอย่างดังที่เขานั้นเคยเป็นอีกต่อไป แต่แทนที่ด้วยแทนที่ด้วยอย่ามาใช้สายตาของฉีฟังมองข้าแล้วก็ไม่ต้องพูดท้อยคำที่ฉีฟังเคยพูดด้วยข้าสัมผัสได้ว่าเสียงของตนเองสั่นเครือน้อยๆเจ้าไม่ใช่เขาเนี่ยรันดึงข้าเข้าไปใกล้แล้วพูดว่าข้าไม่เคยคิดใช้สายตาของใครมองเจ้าคำพูดที่ข้าพูดกับเจ้าก็เป็นแค่คำพูดที่ข้าอยากพูดเท่านั้น สิ่งที่ข้าทำกับเจ้าก็เป็นแค่สิ่งที่ข้าต้องการทำเท่านั้นหากเจ้าหวังดีกับข้าจริงเหตุใดต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าข้าหากเจ้าไม่ปรากฏตัวฉีฟังจะหายไปได้อย่างไรหากฉีฟังไม่หายไปหากฉีฟังไม่หายไปบางทีข้าก็คงไม่ต้องตกหลุมรักส่งหลานเซิงอีกครั้งแบบนั้นคงจะดียิ่งนักเดิมคิดว่าเนี่ยรัน จะไม่ต่อคคำพูดของข้านึกไม่ถึงว่าเขาจะพูดว่าหากฉีฟังไม่หายไปเจ้าก็ไม่ต้องตกลุมรักซ่งหลานเซิงอีกครั้งใช่หรือไม่ข้าไม่ตอบเพียงกำหมัดแน่นฝ่ามือถูกปลายนิ้วจิกจนเจ็บดวงตาของเนี้ยหลานค้ายมีไฟโทสะลุกพลงดังนั้นต่อให้เป็นเวลานี้และเรื่องเลวร้ายถึงขั้นนี้แล้ว คนที่เจ้าคิดถึงก็ยังเป็นซ่งหลานเซึ่งเจ้ารู้หรือไม่ว่าเมื่อครู่ที่เจ้าเห็นว่าคนที่มาคือข้าสีหน้าของเจ้าผิดหวังเพียงใดเจ้าเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าหากคนที่มาคือซ่งหลานซึ่งปานนี้เจ้าของตายไปแล้วถูกทอยทุกคำกรีดลึกเข้าไปในทุกอนูเนื้อทุกสติสามปัญญาแหลกสลายเป็นเสียง ทุกความเจ็บปวดล้วนถูกขยำรวมเป็นก้อนเดียวกันใช่คนที่ข้าคิดถึงมีเพียงส่งหลานซึ่งต่อให้ความทรงจำทั้งหมดหวนคืนมาต่อให้จดจำทุกเรื่องราวที่เขากระทำต่อข้าได้เพราะฉะนั้นหากเจ้าหวังดีกับข้าจริงก็บอกข้ามาว่าเขาไปไหนต่อให้เขาต้องการให้ข้าตายข้าก็อยากพบหน้าเขาอีกสักครั้งมือของเนี่ยหลานที่ยึดไหลข้า ยิ่งบีบนั้นมากขึ้นองหญิงเจ้าบ้าไปแล้วหรือไรหากข้าไม่บ้าแล้วมีหรือที่จะไม่เป็นองหญิงดีๆแต่ดึงดันพาตัวเองมาพบจุดจบเช่นนี้ข้ารู้ว่าน้ำตาของตัวเองไหลลินลงมาอีกแล้วถึงอย่างไรก็มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่วันแล้วเช่นนี้มีสู้ตายต่อหน้าเขาให้เขาได้สมใจไม่ยิ่งดีกว่าหรือเทือกเขาไกลโพน เห็นเป็นเงาดำทะมึนโคมไฟใต้หน้าผาค่อยๆทยอยดับแสงลงระหว่างฝาดินมีเพียงความมืดมิดความรู้สึกเจ็บแปบพ,พุ่งมาจากหน้าท้องข้าเอามือกดลงบนบาดแผลเบื้องหน้าพันขาวโพลนชั่วขณะก็กำลังจะหมดสติเนี่ยรันประคองข้าไว้และพูดว่าหากเขาไม่เคยหายไป ตอนนี้ก็ต้องเห็นแก่ความปลอดภัยของชีวิตเจ้าเป็นหลักกล่าวจบก็ไม่พูดอะไรอีกเพียงประคองข้าลงนอนราบกับพื้นแล้วฉีกเสื้อตรงที่มีบาดแผลออกอย่างคล่องแคล่วหากเนี้ยหลานใช้กำลังบังคับข้าจะไปห้ามปรามเขาได้อย่างไรแม้เดิมทีข้าจะอยากบอกให้เขาทำให้ข้าหมดสติก่อนแล้วค่อยรักษาบาดแผลให้ข้าจะได้ไม่เจ็บมากนักและไม่ค่อยกระอักกระอ่วน เห็นได้ชัดว่าเนี้ยหลานไม่ได้ตระหนักถึงข้อนี้เลยดังนั้นตอนที่เขาดึงกิ่งไม้น้ำที่แทงเข้ามาในร่างของข้าออกไปข้าจึงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดจนแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งเขาโรยผงยาลงบนหน้าท้องของข้าและพันผ้าสามรอบห้ารอบเพื่อห้ามเลือดข้าก็หอบหายใจอย่างหนักจึงได้ลืมตาขึ้นอย่างอ่อนระโหยโลยแรง ทว่าเขากับหลับตาแน่นหลังจากเงียบไปครู่สั้นๆเขาก็หยิบเสื้อตัวนอกของคาขึ้นมาคุมร่างคาอีกครั้งแล้วจึงค่อยลืมตาขึ้นมาช้าๆแล้วสายตาของเขาก็มองมาที่ใบหน้าของข้าพอดีบางทีข้าคงร้องไห้จนหน้าตามอมแมมเขาจึงยื่นมือออกมาหมายจะเช็ดคราบน้ำตาให้แต่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ ตอนที่ปลายนิ้วใกล้จะสัมผัสถูกกับชะงักมือไปเสียก่อนข้าคิดว่าเขาจะพูดอะไรบางอย่างแต่รออยู่นานก็ยังไม่ได้ยินเสียงเขาข้าถูกเขามองจนทําอะไรไม่ถูกไม่ว่าอย่างไรขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยข้าเขาไม่ได้เบือนสายตาออกไปข้าติดค้างหนี่ชีวิตองค์หญิงครั้งหนึ่งหากวันนั้นไม่ได้เจ้าเอาตัวมารับลูกธนูแทน เกรงว่าวันเนี้ยข้าคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้วันนี้จึงถือว่าข้าชดใช้หนี้บุญคุณคืนให้เจ้าคาสายหน้าวันนั้นคนที่ข้าช่วยมิช่เจ้าเจ้าไม่จําเป็นต้องเก็บมาใส่ใจเนี้ยหลันเงียบไปอีกครั้งข้าไม่เข้าใจสีหน้าของเขาความง่วงจู่โจมเข้ามาอีกครั้งจึงหลับตาลงแล้วจูจ่ๆก็ได้ยินเขาพูดขึ้นมาว่า หากข้าตามหาฉี่ฟงคนนั้นกลับคืนมาให้เจ้าได้เจ้าก็จะไม่เสียใจเช่นนี้อีกใช่หรือไม่หัวใจข้าพันบีบรัดน้ำเสียงของเขาแหบพลาและสั่นเคลือน้อยๆถ้าหากฉี่ังคนนั้นที่เคยบอกเจะว่าหากเขาเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ให้เจ้าใช้เสียวหยกตีหัวเขาแรงๆคนที่บอกให้เจ้ารอเขากลับมารับที่เรือนแรมในซุยหยาง คนที่ยินดีสละทุกอย่างเพื่อเจ้าและบอกจะว่าฝาดินกว้างใหญ่มีฤทธจะหาที่สร้างบ้านของเราเองไม่ได้กลับมาค่ะยันกายลุกขึ้นนั่งช้าๆแขนทั้งคู่สั่นเทิมอย่างรุนแรงชั่วขณะหนึ่งข้าไม่กล้าเงยหน้ามองเขาเสียงของเขาดังก้องอยู่ในถ้ำว่างเปล่าแล้วเจ้าจะกลับมาเป็นเหอฟังอีกครั้งได้หรือไม่เซียวแสงจันท ไหลลงมาบนใบหน้าเขาสายตาที่อ่อนยนนั้นช่างคุนเคยยิ่งนักร่างกาเหมือนถูกตรึงเอาไว้ได้แต่เมื่อมองเขาฉีฟังหรือในดวงตาของเขามีประกายสับสนว่าพัานหลังสูดลมหายใจลึกครั้งหนึ่งก็ถามว่าหากข้าบอกว่าใช่เจ้าจะเชื่อหรือไม่หัวใจของข้าว้าวุ่นยากจะสงบลงได้ข้าไม่รู้ แต่เขากลับพูดขึ้นเบาๆว่าข้าไม่ใช่ข้ามองเขาอย่างอึ้งงันแต่ถ้อยคำนั้นมีเพียงข้ากับฉีฟังเท่านั้นที่รู้เนี่ยหลันสายหน้าแต่แล้วก็พยักหน้าข้าไม่รู้คำพูดระหว่างเจ้ากับเขาข้าพยายามข่มจิตใจตนเองให้สงบลงข้าไม่เข้าใจข้าไม่เข้าใจว่าคำพูดนี้ของเจ้าหมายความว่าอย่างไรก่อนที่ฉีฟงจะหายตัวไป เขาเคยเขียนจดหมายไว้ฉบับหนึ่งเนื้อหลันหลุบตาลงเขียนไว้ให้ข้าก่อนที่จะหายตัวไปหรือเขียนให้เจ้าหรือข้าเบิกตาแว่งตอนตอนนั้นเขากลับไปที่จวนโฮเพราะต้องการบอกลาคนในตระกูลเพื่อจะได้พาข้าหนีไปให้ใไกลมิใช่หรือแต่เหตุใดจึงยังเขียนจดหมายเล่าเนื้อหลัเนเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนอยากจะตอบคาถามของข้า แต่กลับไม่ได้พูดอะไรออกมาทว่าข้างุนงงไปหมดแล้วหรือว่าตอนนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะหายไปมือของข้าสันลริกทำไมเล่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่เห็นว่าเขาไม่ตอบข้าจึงกระชากแขนเสื้อของเขาจดหมายนั้นเล่าจดหมายนั้นเขียนอะไรเอาไว้เนี่ยรันมองข้านิ่งๆแล้วจู่ๆก็คลี่ยิ้มรอยยิ้มนั้นเปลี่ยนไปด้วยความขมขื่น จดหมายนั้นข้าไม่เคยเปิดอ่านเพราะเหตุใดหรือก่อนที่เขาจะจากไปเคยบอกเย่่อรันว่าเนื้อความในจดหมายก็คือวิธีทำให้เนื้ันนั้นกลับไปเป็นฉี่ฟังอีกครั้งเนย้หลันเหลือบตาขึ้นดวงตาใสากระจ่างราวกับน้ำจ้องมองข้านิ่งๆแต่ข้าไม่ยินดีเรื่องราวมากมายที่ในอดีตเป็นด่งหมอกปริศนาะยามนี้พันถูกลมพัดพาไป จนเผยให้เห็นม่านแสงบางๆตอนนั้นข้าพึ่งฟื้นขึ้นมาก็ได้ยินพวกเขานั้นพูดถึงพิติกรรมช่วงที่ข้าความจําเสื่อมข้าไม่อาจเชื่อได้ลงไม่กล้าเชื่อว่าตนเองจะสละทุกความเชื่อมัน่นทุกความลับผิดชอบทุกสิ่งที่มีทิ้งไปเพียงเพื่อผู้หญิงคนเดียวข้าเนี้ยหลันไม่เคยเป็นคนเช่นนั้นเขาทอดสายตามองไปยังท้องฟ้าไกล พางเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยดังนั้นข้าก็จึงบอกให้เหียนหลันทำลายจดหมายนั้นทิ้งข้าตกตะลึงหัวคิ้วของเนี่ยหลันขมวดเข้าหากันน้อยน้อยแต่เยี้ยรันกลับไม่ยอมทำตามนางพูดกับข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนที่เนี่ยรลันตัดสินใจทำลายจดหมายทิง้งเจ้าเหี้ยหลันกลับกอดจดหมายฉบับนั้นเอาไว้แน่นแล้วบอกว่าที่ร้าน จดหมายฉบับนี้ท่านเป็นคนมอบให้ข้าเองกับมือท่านเป็นคนบอกให้ข้าเก็บรักษามันให้ดีท่านบอกว่าฝาดินกว้างใหญ่มีเพียงนางเท่านั้นที่เป็นบ้านของท่านหากท่านทำลายมันทิ้งจะม่ใช่แค่ทำลายจดหมายฉบับหนึง่งแต่จะทำลายตัวท่านเองเนี่ยรั้นอธิบายด้วยน้ำเสียงราบเรียบอย่างยิ่งแต่เรื่องทุกอย่างที่ได้ยินเวลานี้กับตรงข้าม กับสิ่งที่ข้าคิดเอาไว้โดยสิ้นเชิงข้าเข้าใจมาโดยตลอดว่าตอนที่เจ้าเหยียนรันรู้ว่าคนที่ตนรักหลงลืมความทรงจำช่วงที่กลายเป็นฉี่ฟังไปแล้วนางคงเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะลบเลือนทุกอย่างไปเพื่อให้ได้อยู่กับเขาเพราะเหตุใดเจ้าเหยียนรันนางนางมิใช่ชอบเจ้ามากหรอกหรือเหตุใดนางถึงทำไมกัน ทำไมนางถึงได้ผลักคนที่ตนเองรักออกแห่งเพียงเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้จักเช่นข้าข้าเห็นเยียนรันที่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เข้าใจนางเช่นกันเนียลลันก้มน้าลงปีนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ข้าที่มีความทรงจำของฉีเฟิงคนนั้นพูดอะไรกับเยียนรันกันแน่ทั้งๆท,ที่เยียนรันนางนางนางอยากแต่งงานกับข้าตั้งแต่เด็กทว่านางกลับ เจ้าเหยียนรันบอกว่าพี่รัานเหตุผลเป็นเพราะข้าเติบโตมาด้วยกันกับท่านตั้งแต่เด็กอย่างไรเล่าท่านไม่เคยเป็นคนร่าเริงไม่เคยเป็นตัวของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเพราะความรักทว่าช่วงก่อนหน้านั้นข้าได้เห็นฉีฟังคนนั้นฉีฟังที่แม้ความทรงจําของเนี่ยรันจะกลับคืนมาแล้วแต่เขาก็ยังคงมีความสุข ยังคงวางแผนที่จะพาหญิงคนรักจากไปให้ไกลข้าไม่เคยเห็นเขาที่มีชีวิตชีวาสดใสเช่นนั้นและเมื่อเขารู้ว่าเขาจะสูญเสียนางไปข้าก็ไม่เคยเห็นเขาที่เจ็บปวดถึงเพียงนั้นมาก่อนใช่ข้าชอบท่านแต่หากความรักของข้าไม่อาจทำให้ท่านมีความสุขได้ถ้าเช่นนั้นก็คงได้แต่ตอบสนองความรักข้างเดียวของข้า ให้สมปรารถนาเท่านั้นบางสิ่งยิ่งออกแรงลังก็ยิ่งรังไหวไม่อยู่อย่างเช่นความรักทว่าหลักการที่เข้าใจง่ายเช่นนี้เยือนรันรู้ข้ากลับไม่รู้ข้าถามหลังจากนั้นเล่าหลังจากนั้นข้าก็บอกเยือนรันว่านางเข้าใจผิดทั้งหมดในใจข้ามีเพียงนางมาโดยตลอดการได้แต่งงานกับนางคือความปรารถนาของข้า หญิงสาวที่ข้าหลงรักตอนสูญเสียความทรงจำเป็นเพียงความโลเลที่ทำให้หลงผิดไปชั่วขณะเท่านั้นเนี่ยหลันถอนหายใจข้าโกหกนางหัวใจข้าจุกแน่นนางเชื่อหรือไม่อาจจะเชื่อหรืออาจไม่เชื่อแต่ก็ทำเหมือนเป็นเรื่องจริง อาวละค่ะเพื่อนๆขาตายแล้วเนี่ยรันมาเหมือนกับสารภาพรักกับองหญิงเซียงอีนางเอกของพวกเราเนาะแบบไกลๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อในอพิโซดถัดไปว่านางเอกของพวกเรานั้นจะออกไปจากป่าแห่งนี้แล้วกลับคืนสุพระราชวังได้อย่างไรแล้วส่งรานเซิงไปอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อค่ะกับพิชิตแผ่นฟ้าด้วยรักหวันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ